พนซ่าเนี่ยเป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นเข็มไมโครนีโดคือเข็มชนิดเล็กๆซึ่งสามารถที่จะปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้แต่จุดเด่นสำคัญจริงๆของโพเทนซ่าคือเป็นเครื่องที่มีหลักฐานทางวิจัยบอกว่าสามารถที่จะใช้ในการผลักยาเข้าสู่ผิวหนังได้โดยไม่ต้องฉีดอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแรกๆที่เป็น 2-in-1 คือเป็นทั้งเข็มปล่อยพลังงานทำให้ปรับสภาพผิวให้คุณภาพผิวดีขึ้นไปพร้อมๆกับสามารถที่จะใส่ยาเพิ่มเข้าไปด้วยหลังการทำเป็นความภาคภูมิใจของหมอนะในฐานะนักวิจัยที่ได้ทำวิจัยกับเครื่องที่เราเรียกว่าบางทีเขาเรียก breakthrough technology คือเป็นแบบเฮ้ยเครื่องที่มันแตกต่างแล้วก็ให้อะไรใหม่ๆให้ความรู้ใหม่ๆจากที่เราทำวิจัยมาเนี่ยเราทำวิจัยทั้งในส่วนที่เป็นการทดสอบว่าตัวโพเทนซ่าเนี่ยสามารถผลักยาเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้จริงๆเราสามารถบอกได้ว่าเราควรจะปรับเข็มประมาณไหนควรจะปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะทำให้ช่วยคุณหมอทุกท่านที่คิดว่าอยากจะใช้เครื่องนี้ว่าถ้าอยากจะใช้สำหรับการผลักยาเข้าสู่ผิวหนังคุณควรจะตั้งค่าของเครื่องยังไงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนอีกอันนึงที่มองคือเราอาจจะก้าวต่อไปว่าเอ๊ะในเมื่อเราได้การตั้งค่าเครื่องที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปทดลองกับสารที่มันหลากหลายขึ้นตกลงเอ๊ะมันต้องมีคุณสมบัติของยาลักษณะแบบไหนแล้วถึงแม้เราผลักมันเข้าไปได้ต้องผลักมันเข้าไปเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดผลกับผิวหนังซึ่งอันเนี้ยคิดว่าภายในปีนี้ไม่เกินงานประชุมสมาคมปีหน้าเราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มค่ะ